นอกจากสวนสาธารณะมหึมาใจกลางเมืองอย่างเซ็นทรัลพาร์คแล้วนะครับในนิวยอร์กเนี่ยก็ยังมีสวนที่สวยงามอีกหลายที่เลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะพามาดูอีกสวนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวนโปรดของผมเลยนะครับจัดให้เป็น1ใน10ที่ที่จะต้องแวะเวียนมาชมเลยนะครับถ้าหากมีโอกาสได้มานิวยอร์กนะครับสวนนี้เนี่ยอยู่ทางด้านหน้าผมนี่ครับไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับ เห็นว่าเป็นแค่ถนนหนทางใช่ไหมครับเพราะว่าสวนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนระดับพื้นดินเหมือนสวนทั่วไปครับเขาชื่อว่าไฮไลน์พาร์คนะครับเป็นสวนลอยฟ้าอยู่ด้านบนนู้นนะครับผมจะบอกว่าสวนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยเสน่ห์เดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับว่าไฮไลน์นี้เนี่ยมันเจ๋งตรงไหนนี่เหมือนขึ้นมาอยู่อีกโลกนึงเลยนะครับนี่แหละครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฮไลน์พาร์คครับสวนลอยฟ้าแห่งนิวยอร์กนี่ครับขึ้นมาบนนี้เนี่ยเหมือนมาอยู่ในสวนสาธารณะทั่วๆไปนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสวนที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นสวนลอยฟ้านะครับมองไปเนี่ยก็จะเหมือนมีทางเดินยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสองข้างทางเดินก็จะเป็นต้นไม้นะครับเป็นสวนต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้านะครับมีเก้าอี้นั่งมีนักท่องเที่ยวมานั่งมาถ่ายรูปพักผ่อนหย่อนใจนะครับเห็นไหมครับมันคืออะไรรางรถไฟครับใครเอามันขึ้นมาอยู่บนนี้มันขึ้นมาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าก่อนหน้าที่มันจะมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าไฮไลน์พาร์คแห่งนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นรางรถไฟลอยฟ้ามาก่อนครับมีรถไฟคอยวิ่งขนส่งสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมบนเกาะแมนฮัตตันตรงนี้นะครับแล้ววันหนึ่งครับรถไฟตรงนี้เนี่ยก็ถูกยกเลิกการใช้งานไปนะครับรางรถไฟนี้ก็เลยกลายเป็นรางร้างว่างเปล่านะครับผมไม่มีการใช้งานแทนนี่เขาจะทุบทิ้งนะครับเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับฟื้นคืนชีวิตให้มันนะครับกลายมาเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามเป็นจุดเด่นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับของเมืองนิวยอร์กแห่งนี้นะครับเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นทางรถไฟยกระดับยาวหลายกิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถูกทิ้งถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวไม่มีใครเหลียวแลเพราะถูกแทนที่ด้วยรถไฟใต้ดินที่มีเส้นทางมากกว่านั่นเองครับทางรัฐนิวยอร์กเขาก็เลยเริ่มที่จะทุบที่นี่ทิ้งครับผมจนเหลือรางประมาณ2กิโลเมตรนิดๆจนกระทั่งเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านระแวกนั้นอยู่ๆก็ออกมาร้องขอชีวิตปกป้องรางรถไฟหน้าบ้านตัวเองซะอย่างนั้นพร้อมทั้งยังให้สัญญาว่าจะทำให้ขยะก้อนมหึมาที่เป็นรางรถไฟร้างเนี่ยนะครับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของเมืองนี้โหพวกเขาก็เลยช่วยๆกันพัฒนากันมาจนกลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเดอะไฮไลน์ถึงปัจจุบันนี้ครับโอ้โหช่วงที่เราขึ้นมาที่ไฮไลน์วันนี้นะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็จากสวนที่เคยเขียวๆเลยนะครับก็วันนี้ก็จะดูร่วงโรยไปหน่อยนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่อากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าหนาวเลยนะครับประมาณ10องศาได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวนิวยอร์กนะครับแวะเวียนมาที่สวนแห่งนี้นะครับมานั่งพักผ่อนนั่งชิลๆ ชมวิวชมนมนะครับมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างนี้คือสวนลอยฟ้าแห่งนี้เนี่ยไม่เคยเงียบเหงานะครับสามารถดึงดูดคนมาอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะฤดูกาลไหนอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นของสวนไฮไลน์แห่งนี้เลยนะครับก็คือการออกแบบที่สวยงามแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะครับจะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยจะเห็นเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆนะครับก็มีการสร้างขึ้นมาแต่ว่าก็มีการสร้างโดยที่เหมือนกับคล่อมไฮไลน์นี้ไว้นะครับไม่ได้มีการทำลายพื้นที่สีเขียวเอาไว้นะครับก็คือทุกอย่างอ่ะสามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างลงตัวนะครับถึงด้านหลังผมนี้นะครับจะเห็นว่า
มีการสร้างแล้วก็ให้มีทางรถไฟเนี่ยทะลุผ่านตึกนะครับเพราะว่าเรื่องราวในสมัยก่อนเนี่ยตึกตรงนี้เนี่ยเคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานทำอาหารโรงงานผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนการจราจรทางด้านล่างนะครับจากที่เคยเป็นโรงงานตอนนี้ก็อาจจะกลายเปลี่ยนไปเป็นแกลเลอรี่ศิลปะไปเป็นโรงแรมบ้างไปเป็นบริษัทออฟฟิศต่างๆบ้างนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างที่เคยเป็นย่านโรงงานติดกับริมแม่น้ำเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นย่านศิลปะเป็นแกลเลอรี่ศิลปะที่มีชื่อเสียงย่านหนึ่งในนิวยอร์กไปแล้วครับย่านรอบๆสวนสาธารณะลอยฟ้าไฮไลน์นี้นะครับเขาเรียกกันว่าย่านมิดแพ็คกิ้งหรือแปลตรงๆง่ายๆก็คือย่านเขียงหมูบ้านเรานั่นแหละครับซึ่งย่านนี้แหละครับเป็นย่านอุตสาหกรรมซื้อขายเนื้อสัตว์ที่บูมมากในช่วงปี1870นะครับที่ตรงนี้ก็เลยมีรถไฟไว้สำหรับขนส่งสินค้าต่างๆแต่พอมาถึงยุค1960เมืองนิวยอร์กก็มีร้านค้าแนวใหม่ที่เรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเกิดขึ้นมากขึ้นและขนส่งได้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเดินทางมาซื้อเนื้อที่ย่านเขียงหมูแห่งนี้อีกต่อไปครับตึกย่านนี้ก็เลยเริ่มปิดตัวร้างลงไปทางรถไฟก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็เลยเริ่มเงียบเหงาลงไปครับจนมาถึงยุค90เนี่ยนะครับชาวบ้านและเด็กรุ่นใหม่ๆแถวนี้อยู่ๆก็กลับมาช่วยพัฒนาย่านนี้ขึ้นมาครับจากทางรถไฟเก่าก็กลายมาเป็นสวนเดอะไฮไลน์นี่เองส่วนตึกร้างก็เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟชิคๆเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแกลเลอรี่ศิลปะอีกหลายๆอย่างจนโด่งดังกลายเป็นย่านคูลๆขึ้นมาครับใครๆก็อยากจะมาเที่ยวตรงนี้แล้วก็กลายเป็นความร่วมมือช่วยกันพัฒนาสวนไฮไลน์แห่งนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้นไปครับผมนี่ก็คือการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เคยเกือบจะหมดค่าได้ดีขึ้นมาขนาดนี้เลิศไหมล่ะครับคุณผู้ชมเห็นสวนลอยฟ้าบ้านเขาหน้าอิจฉาขนาดนี้ใช่ว่าบ้านเราจะไม่มีนะครับนี่ดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างครับบ้านเราก็จะสร้างสวนสาธารณะลอยฟ้าเหมือนกันได้แพชชั่นมาจากเดอะไฮไลน์มาเต็มๆครับในชื่อพระปกเกล้าสกายพาร์คสร้างจากสะพานร้างที่อยู่ตรงกลางสะพานพระปกเกล้านั่นแหละครับที่เรารู้จักกันในชื่อสะพานด้วนเดิมจะทำเป็นทางรถไฟแต่สร้างไม่เสร็จก็เลยถูกทิ้งไว้กลางทางตั้งแต่ปี2535 20ปีมาแล้วเนี่ยแหละครับจะมาชุบชีวิตกันใหม่สร้างเชื่อมกันให้เสร็จแล้วทำเป็นสวนลอยฟ้าความยาว280เมตรให้คนมาเดินเล่นมาปั่นจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะเสร็จช่วงต้นปี2562ปีหน้าเนี่ยแหละครับนี่แหละครับใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งที่นี่ก็คือสิ่งก่อสร้างที่เคยเกือบจะหมดประโยชน์นะครับแต่ว่าถูกไอเดียถูกความรักและความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านเปลี่ยนมาเป็นสวนเดินๆที่เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะอีกหลายที่ในทั่วโลกแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าสวนแห่งนี้ก็คือคนที่มาเนรมิตสวนแห่งนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษผู้มีอิทธิพลจากที่ไหนแต่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับก็ได้เดินจากจุดเริ่มต้นนะครับของสวนไฮไลน์แห่งนี้นะครับเดินยาวมาจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรางรถไฟเก่าเนี่ยเขายาวประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับแต่ว่าส่วนที่เขาได้สร้างเป็นสวนไฮไลน์เนี่ยก็ประมาณเกือบๆ2กิโลเมตรนะครับยังเหลืออีกบางส่วนที่กำลังทำการต่อเติมยังทำการเดินหน้าปรับปรุงจากรางรถไฟเก่าให้กลายเป็นสวนอยู่นะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็กำลังทำการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วบ้านเราก็มีหลายๆที่นะครับที่ขาดการดูแลแล้วก็ปล่อยให้มันกลายเป็นซากปรักหักพังอยู่อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งทีนะครับเราก็เอาแต่ทำได้แค่ต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาแล้วก็รอคอยความหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยเปลี่ยนแปลงมานะครับจริงแล้วสิ่งจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ต้องรอคอยไปถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะรอคอยคนอื่นนะครับมาเริ่มต้นจากตัวเราเองน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้และอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook
สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า